สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำแยมสตรอเบอรี่นะครับส่วนผสมมีแค่3อย่างเองนะครับเพื่อนๆทำง่ายมากๆเลยนะครับสามารถเก็บไว้กินได้นานมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผสมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของวิธีการทำนะครับส่วนผสมแรกนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ผมใช้ช้อนกลางในการตวนนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมใช้แบบนี้เลยนะครับใช้ทั้งหมดอยู่5ช้อนกลางนะน้ำตาลทรายนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับใช้ทั้งหมด200กรัมนะครับเป็นถุงแบบนี้นะครับใช้ของแอโร่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้นะหรือว่าใครจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดก็ได้นะครับช่วงนี้สตรอเบอรี่ออกเยอะมากๆเลยนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมใช้ทั้งหมด1ช้อนพูนๆเลยนะครับถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้แป้งมันแทนได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมภาชนะนะครับในการตั้งไฟนะผมก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยนะครับอันนี้แช่แข็งนะผมก็เอามาให้มันคลายความเย็นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่ไปหมดเลยนะครับหรือว่าใครจะบี้ในถุงก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเอามาออกมาใส่แบบนี้ดังนั้นก็ใช้ส้อมนะครับหรือว่าใช้เครื่องบดก็ได้นะเพื่อนผมจะประมาณนี้พอนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะครับสตรอเบอรี่ของผมมันมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนะครับเพื่อนๆด้วยความที่ว่ามันเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเนาะเพื่อนๆต้องชิมสตรอเบอรี่ก่อนนะค่อยทำน้ำตาลทรายก็จะใส่พอดีกับสตรอเบอรี่ของผมนะเพราะว่ามันออกเปรี้ยวแล้วก็ทำการคนครับจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนให้แป้งข้าวโพดละลายเข้ากันดีกับตัวสตรอเบอรี่นะครับยังให้เหลือเศษแป้งเลยนะไปโอเคได้แค่นี้นะครับแล้วก็จะเอาไปตั้งไฟกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับแล้วก็มาตั้งไฟกันเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำการคนไปเรื่อยคนไปสักพักหนึ่งนะครับเนื้อก็จะเริ่มเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็หนืดขึ้นแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับปิดเก่าเลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แล้วก็คนให้คลายความเย็นเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่กระปุกหรือว่าใส่ภาชนะเก็บไว้นะครับสีสวยมากๆเลยโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราพักให้หายร้อนนะครับก็มันก็จะมีความหนืดประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่เนื้อใสมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติผมชิมแล้วนะอร่อยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ภาชนะกันนะครับวันนี้ผมจะมีตัวนี้นะครับเป็นถ้วยพุดดิ้งเนาะเป็นแก้วพุดดิ้งแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีฝาปิดเลยนะก็จะเอาใส่นี่เลยนะครับหาซื้อได้ตามพวกLazada พวก Shopee นี่นะครับเนื้อเหนื่อยมากๆเลยนะโอเคครับเพื่อนๆก็จะได้2ขวดประมาณนี้นะถ้ามันเลอะตรงนี้นะครับก็เอาทิชชู่เช็ดตรงนี้นิดนึงไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่เต็มขวดพอดีแล้วก็ถ้ามันเลอะก็เอาเช็ดๆๆๆเอาแล้วก็ปิดฝาเลย
เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้กินได้นานมากๆเลยนะครับเพื่อนนี่เป็นแยมสตรอเบอรี่ทำเองที่บ้านก็ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับก็ถ้ามีสตรอเบอรี่เยอะๆเนาะอย่างเช่นฤดูเนี้ยนะครับก็สตรอเบอรี่ออกเยอะนะครับก็ทำเก็บไว้กินได้เลยนะครับโอเคยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ